เรื่องพม่าเนี่ยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณทิศนาออกมาพูดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพรรคส้มก็ได้มีการแก้ทางนะครับจนทำให้ด้อมส้มเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วมันก็ไม่เหมือนกับตอนที่คุณทิศนาสื่อสารแต่ผมจะพูดให้ฟังอย่างนี้ครับผมฟ้าครามนะครับเรียกว่ากลายเป็นกระแสอย่างหนักกรณีนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติประธานกลุ่มอาชีวราชภักดีหรือเต้อาชีวะซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เนื่องจากเจ้าหน้าที่เชิญไปให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในประเด็นเรื่องต่างด้าวเถื่อนซึ่งเต้บอกว่านอกจากจะเล่นงานตัวแรงงานเถื่อนแล้วยังต้องการจะสาวไปถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับสวยรับสินบนนำพาแรงงานเถื่อนเหล่านี้เข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายอีกด้วยขณะที่ส.ส.แก้วตาทิศนาชุนทวันส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ฟังเสียงทัดทานพี่น้องประชาชนคนไทยที่ต่างขนคณะทัวร์ไปลงทุกวันมานานนับสัปดาห์ท่านประธานคะเราต้องมองพี่น้องชาวเมียนมาที่เดือดร้อนจากภัยการสู้รบว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศเราค่ะท่านประธานมากกว่าที่จะเป็นภัยความมั่นคงที่จะมายึดประเทศไทยเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาที่ทำแบบนั้นเขาอยากอยู่บ้านเขาไม่อยากมาที่นี่หรอกค่ะถ้าเขาไม่มีความจำเป็นนะคะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้เป็นคนโลกสวยหรือคิดว่าประเทศของเรานั้นเก็บภาษีได้ร่ำรวยกว่าประเทศอื่นที่จะจัดระบบรับรองพวกเขาเหล่านี้ในท้ายที่สุดนะคะการที่จัดระบบรับรองอย่างเป็นระบบจะเป็นผลดีแก่พี่น้องคนไทยและคุ้มค่ากว่าเงินที่เราจะต้องเสียไปค่ะยกตัวอย่างค่ะปัจจัยด้านการศึกษาค่ะท่านประธานปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาบางแห่งนะคะจะรับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าอีกหลายแห่งยังไม่เปิดกว้างและไม่มีจำนวนเพียงพอที่จะรองรับนักเรียนข้ามชาติทั้งหมดค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงเห็นตรงกันว่าไม่ว่าเด็กคนไหนนะคะก็ควรจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการศึกษาแม้จะต้องใช้งบประมาณรัฐเพิ่มบ้างแต่เมื่อเทียบกับปัญหาสังคมต่างๆที่จะตามมาหากเด็กเหล่านี้หลุดออกจากระบบการศึกษาเช่นการถูกหลอกเข้าไปในกระบวนการค้ามนุษย์เป็นต้นนะคะในที่สุดจะเป็นผลดีกับเรามากกว่าผลเสียกับสังคมไทยและช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้ค่ะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ค่ะท่านมีการไล่ปิดศูนย์การเรียนรู้ของชาวพม่าพัดถิ่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพียงเพราะมีคลิปไวรัลนะคะที่เด็กๆในศูนย์ร้องเพลงพม่าชัดกว่าเพลงชาติไทยเพียงเท่านั้นเองค่ะการกระทำของรัฐบาลนี้นะคะมันลักลั่นย้อนแย้งเพราะท่านเพิ่งถอนข้อสงวนในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ22เกี่ยวกับเด็กลี้ภัยและไปไล่ปิดศูนย์เด็กที่ด้อยโอกาสแบบนี้ประเทศเขาก็ไม่มีจะอยู่อยู่แล้วนะคะท่านยังจะมาละเมิดสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาอีกล่าสุดหนุ่มฟ้าครามได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้โดยชี้ถึงประเด็นของเต้อาชีวะที่กำลังทำเพื่อคนไทยและการรวมตัวชุมนุมกันของกลุ่มแรงงานต่างด้าวไม่ใช่ผลดีกับประเทศไทยพร้อมทำความเข้าใจใหม่ว่าลุงตู่ไม่ได้หวังให้กลุ่มแรงงานมาชุมนุมประท้วงเรื่องพม่าเนี่ยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณทิศนาออกมาพูดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพรรคส้มก็ได้มีการแก้ทางนะครับจนทำให้ด้อมส้มเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วมันก็ไม่เหมือนกับตอนที่คุณทิศนาสื่อสารแต่ผมจะพูดให้ฟังอย่างนี้ครับผมฟ้าครามนะครับเรื่องแรกขอพูดเรื่องคุณเต้อาชีวะก่อนเลยด้อมส้มครับสิ่งที่คุณเต้อาชีวะเขาทำเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มี hidden agenda หรือว่านัยยะแอบแฝงนะครับนอกจากสิ่งที่เขาคิดก็คือเพื่อคนไทยอยู่นะครับตอนนี้เหตุการณ์ที่มีคนพม่าเนี่ยนะครับทำคลิปออกมาด่าคนไทยด้อมส้มบางคนอาจจะรู้สึกสะใจด้วยนะครับแต่คุณอย่าคิดแค่นั้นครับนี่คือเรื่องที่สำคัญนะครับของคนไทยของพวกเราทุกคนนะครับวันดีคืนดีอาจจะเป็นคุณก็ได้นะไปจนถึงขั้นปัจจุบันเริ่มมีการชุมนุมและบางกลุ่มมีอาวุธด้วยนะครับการรวมตัวในรูปแบบของการชุมนุมแบบนี้ไม่ได้ส่งผลดีกับคนไทยแน่นอนครับถ้าอยู่ผิดกฎหมายแล้วยังทำแบบนี้ควรจะกำจัดออกจากประเทศไปนะครับต้องมีมาตรการบางอย่างแล้วนะครับสำหรับคนไทยยังไงเนี่ยเราก็คนไทยด้วยกันนะครับด้อมส้มเรื่องที่สองคือเรื่องของลุงตู่ฮะอันนี้ทั้งด้อมส้มด้อมแดงเลยนะฮะออกมาบอกว่าโอ้ยก็ที่ปล่อยพม่าเยอะมาจนถึงทุกวันเนี่ยก็เพราะยุคครม.ของลุงตู่ไม่ใช่เหรอทำความเข้าใจสักนิดนึงมึงยุคลุงตู่เนี่ยนะครับเป็นยุคที่เรากำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรมจำนวนมาก
มีโรงงานจากต่างชาติมาลงทุนในประเทศมากมายภายใต้รัฐบาลลุงตู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องการแรงงานจำนวนที่มันมากขึ้นในช่วงที่ปล่อยเข้ามาเพื่อแรงงานที่มาทำงานเนี่ยก็มีในช่วงที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นก็มีแต่ลุงตู่ไม่ได้มี hidden agenda หรือว่านัยยะในการที่จะให้เขามาร่วมชุมนุมกับตัวเองในการที่จะให้สัญชาติเขาหรือการที่จะให้เขามาเป็นฐานเสียงในอนาคตซึ่งตอนนี้นะครับพอสสของด้อมส้มเขาออกมาพูดออกมาบอกนะฮะด้อมส้มก็พร้อมจะรับฟังอยู่แล้วทีนี้เนี่ยก็เชื่อซะแล้วครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกในเรื่องของสัญชาติดูสินะโค้ชเชกว่าจะได้เนี่ยตั้งนานไม่มีทางเป็นไปได้เลยยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำมึงเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะให้เขาเนี่ยมามีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนไทยของเรารวมไปถึงจะให้เขามาเลือกตั้งได้เนี่ยโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกก็ถ้ามีอำนาจอ่ะกฎหมายอ่ะมันเขียนได้มันก็แก้ได้เหมือนอย่างที่เคยพูดเอาไว้หลายๆทีไงจำไม่ได้หรอแล้วผู้นำทางจิตวิญญาณของคุณเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เพียงแค่หลักปี2ปีหรือว่าแค่เลือกตั้งครั้งหน้านะแต่เขาคิดเรื่องนี้เป็นหลัก5ปี10ปีนู่นแหละไม่ต่างอะไรกัน112ที่เขาออกมาบอกคุณว่าก็ลองไปสู้ในสภาสิมันก็ทำได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปจบในสภาแต่ความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้คิดแค่นั้นเขาคิดหลังจากนั้น5ปี10ปีต่อจากนี้เขาก็ออกมาอ้างบอกว่าเอ้าก็ถ้าไม่ได้ก็ปัดตกไปแต่สิ่งสำคัญที่พวกคุณจะต้องคิดก็คือเรื่องของ mindset ว่าเขาทำทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยเพราะทัศนคติแบบไหนวะความคิดของเขาเนี่ยคุณจะต้องมองให้ออกว่าเขาทำไปเพราะอะไรและเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทิศนาพูดตั้งแต่แรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ผ่านออกมาจากทัศนคติในแบบนั้นแหละที่คุณคิดนั่นแหละในสัญชาตญาณแรกที่คุณคิดนั่นแหละถ้าวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ของคุณไม่ถึงพวกเขาแล้วคุณก็ให้พวกเขาเนี่ยใช้วาทกรรมพูดสิ่งสวยงามให้คุณหลงเชื่อให้คุณรู้สึกว่าอ๋อพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ทำถูกแล้วนี่นาผมย้ำนะครับว่าเรื่องของพม่าเรื่องของมาตรา112เรื่องของการเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ทหารและเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และอื่นๆเรื่องเหล่านี้นะครับเราไม่ได้ดูว่ามันทำได้หรือไม่ได้มันจะไปจบที่ไหนไปจบในสภาหรือจบที่คูหาไม่ครับ no แต่เราดูที่ทัศนคติความคิดความดีความชั่วที่คิดสิ่งเหล่านี้ออกมาต่างหากทุกอย่างที่คุณอ้างว่านี่ไงฟ้าครามพวกที่มีอำนาจทั้งหลายถึงกลัวพรรคประชาชนก็เพราะอย่างนี้ไงบางคนอาจจะมองมุมนั้นของพวกคุณแล้วบอกว่ามันดีเหลือเกินแต่ผมไม่เลยครับผมเห็นด้วยทุกประการในการสกัดกั้นพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนอย่างถึงที่สุดเพราะรู้ไหมครับเพราะทัศนคติความคิดและการกระทำของพรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนมันได้ล้ำเส้นมันได้เกินเลยจากสิ่งที่พวกคุณหรือผมเนี่ยอยากให้เขาทำมากเหลือเกินครับลองเก็บไปคิดดูดีนะครับขอบคุณครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ